ที่แน่ๆตอนนี้เราคือผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งและอันดับหนึ่งไม่ใช่เราอีกต่อไปทั้งที่ก่อนหน้านี้หากย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี1994เนี่ยเราห่างจากเขาเนี่ยถึง82อันดับไทยหรือเวียดนามเป็นคู่อริกันได้อย่างไรวันนี้ผมจะไปเล่าเรื่องนี้กันตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันสวัสดีครับอยู่กับผมจอห์นขจรยศโชคธนเศรษฐ์และนี่คือรายการ T-Sport Update เรื่องเล่าโลกกีฬาทาง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะทัชชิ่งไทยเวียดนามซึ่งเป็นคู่อริอันดับหนึ่งของย่านอาเซียนแล้วก็เป็นหนึ่งในคู่อริที่โดดเด่นที่สุดเลยในเรื่องของฟุตบอลทำไมทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามถึงกลายเป็นคู่อริสุดๆวันนี้ผมจะไปเล่าเรื่องนี้กันตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันครับผมจุดเริ่มต้นของคู่นี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปเป็นหลักร้อยปีครับ100ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยอยู่ในสถานะที่ส่งเสริมฟุตบอลอย่างเต็มตัวแล้วก็เป็นหนึ่งในชาติในทวีปเอเชียเนี่ยที่ได้เข้าสู่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะครับเป็นชาติแรกของเอเชียเลยด้วยซ้ำแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนเวียดนามเนี่ยเขายังไม่ได้สร้างทีมชาติเลยด้วยซ้ำตอนช่วงแรกเนี่ยยังเป็นทีมชาติเวียดนามใต้ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ประเทศเวียดนามเนี่ยยังมีภาวะสงครามทำให้ประเทศเนี่ยยังไม่นิ่งจนกลายเป็นประเทศเวียดนามที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพในอย่างปัจจุบันทีมชาติไทยก็กวาดแชมป์ครับทั้ง4เกมส์แล้วก็เคยไปเล่นในฟุตบอลเอเชียนคัพเมื่อช่วงแรกๆของที่มีการเล่นแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพเลยด้วยซ้ำซึ่งก็คือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของทวีปเอเชียแล้วก็ทีมชาติไทยเนี่ยกวาดแชมป์ได้ถึง5สมัยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือว่าปัจจุบันเรียกว่า AFF Suzuki Cup แล้วก็เป็นชาติแรกของอาเซียนที่ผ่านเข้าไปถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลเอเชียนเกมส์ในปี2002นับตั้งแต่ที่เอเชียนเกมส์เนี่ยกำหนดให้มีการแข่งขันโดยใช้นักกีฬาที่อายุไม่เกิน23ปีไม่มีใครปฏิเสธครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนในยุคก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปสักประมาณ20ถึง10ปีก่อนซึ่งหมายความว่าในเวลานั้นเนี่ยเวียดนามเองมาเลเซียเองอินโดนีเซียหรือว่าสิงคโปร์ไม่ใช่คู่แข่งของทีมชาติไทยแต่จะสลับขึ้นมาเพื่อที่จะมาเป็นคู่แข่งในบางช่วงเพื่อที่จะมาทัดเทียมในระยะยาวแต่สุดท้ายครับมีทีมหนึ่งที่ก้าวมาเป็นคู่แข่งที่กลายเป็นเบอร์จังก้าเลยแล้วก็สามารถที่จะทัดเทียมได้แล้วแล้วก็แซงเราไปได้แล้วด้วยแล้วก็หวังผลระยะยาวที่จะกลายเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนแบบ10ปี20ปีเหมือนที่ทีมชาติไทยเคยทำได้นั่นก็คือเวียดนามจากภาวะสงครามจากชาติที่แทบจะยากจนที่สุดในโลกทำไมเขาถึงก้าวขึ้นมาเป็นขนาดนี้ได้ผมเชื่อในเรื่องหนึ่งอันนี้ผมเจอมากับตัวนั่นก็คือเรื่องของความกระหายในชัยชนะที่อยากจะเป็นเบอร์หนึ่งมีครั้งหนึ่งครับผมเคยไปแข่งฟุตบอลของสื่อกีฬามีสื่อเวียดนามแล้วก็สื่อไทยเราได้ตกลงกันเพื่อที่จะแข่งฟุตบอลกันเกมวันนั้นสื่อเวียดนามชนะสื่อไทยค่อนข้างขาดลอยแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาแสดงให้เห็นเลยพวกเขากระหายในชัยชนะอย่างมากแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่สื่อแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การแข่งขันฟุตบอลระดับกระชับมิตรก็ตามคือเขาเล่นแบบเต็มที่ครับแล้วก็ต้องการชัยชนะพอเขาชนะเสร็จเขาก็มีการมาพูดกับสื่อไทยด้วยว่าสิ่งที่ทำให้พวกเขาชนะได้นั่นก็คือเขาอยากเอาชนะไทยอยากเอาชนะในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาอื่นๆรวมถึงแม้กระทั่งการเตะฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างสื่อเขาก็จะพยายามเอาชนะเราเหมือนกัน DNA ความกระหายชัยชนะและอยากเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนรวมถึงการอยากล้มทีมชาติไทยเป็น DNA ที่ไม่ได้อยู่แค่ในนักเตะเวียดนามเท่านั้นแต่เป็น DNA ที่อยู่ในคนเวียดนามทุกคนนี่คือสิ่งแรกครับพอเขามี DNA นี้เขาอยากจะเอาชนะเขาจึงหาทางที่จะสร้างความหวังของเขาให้เกิดขึ้นจริงสร้างเป้าหมายของเขาให้เกิดขึ้นจริงให้ได้และต่อไปก็คือการเดินทางไปสู่เป้าหมายของเขาก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยดูทีมชาติไทยเวลาเจอกับทีมชาติเวียดนามเราต้องยอมรับว่า
ทีมชาติไทยเนี่ยค่อนข้างผูกปีชนะแล้วก็ค่อนข้างแพ้เวียดนามยากมากแม้ว่าฟอร์มการเล่นโดยรวมทีมชาติไทยจะไม่ได้ดีกว่าทีมชาติเวียดนามเท่าไหร่แล้วก็ทีมชาติเวียดนามก็ค่อนข้างสู้ได้ในหลายๆทัวร์นาเมนต์แต่เพียงแต่ว่าผลการแข่งขันทุกครั้งเนี่ยแม้ว่าเวียดนามจะมุ่งมั่นแล้วก็กระหายแค่ไหนจะถูกกลบด้วยความเกรงครับความกดดันแล้วก็ความพยายามที่จะเอาชนะจนทำให้ฟอร์มการเล่นมันไม่บาลานซ์ยกตัวอย่างง่ายๆในการแข่งขันฟุตบอล SEA Games ปี2017ทีมชาติไทยเนี่ยพลาดท่าเสมอกับอินโดนีเซีย1-1ในนัดแรกส่วนทีมชาติเวียดนามชนะรวดครับและนัดสุดท้ายของรอบแรกทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติเวียดนามซึ่งทีมชาติไทยสุดท้ายแล้วเราสามารถที่จะเอาชนะทีมชาติเวียดนามได้ในนัดสุดท้ายแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศก่อนที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็เอาชนะมาเลเซียได้1-0แล้วก็เป็นแชมป์ซึ่งเป็นแชมป์ครั้งสุดท้ายในการแข่งขัน SEA Games ของทีมชาติไทยภายใต้การนำของวรวุฒิ ศรีมาคะทีมชาติเวียดนามในช่วง4นัดแรกของการแข่งขันในครั้งนั้นฟอร์มดีมากเหงียนคงเฟืองนักเตะที่ฟอร์มดีมากๆใน4เกมแรกพอมาเล่นในเกมสุดท้ายครับในเกมสุดท้ายที่เจอกับทีมชาติไทยฟอร์มการเล่นของเขาดรอปลงอย่างชัดเจนเขามีความเกรงเขามีความกลัวและเขาก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและสุดท้ายทีมชาติเวียดนามแพ้ทีมชาติเวียดนามในช่วงเวลานั้นก่อนหน้านั้นแม้ว่าจะชนะใครมาก็ตามในอาเซียนพอมาเจอกับทีมชาติไทยเขาไม่ได้ไม่เก่งแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะมีความอยู่ใต้เงาของทีมชาติไทยนั่นหมายความว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ทาบรัศมีและกลายเป็นคู่ชิงความเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอย่างแท้จริงแต่หลังจากการมาของคนคนหนึ่งครับทำให้นักเตะเวียดนามเนี่ยก้าวข้ามกำแพงบางอย่างแล้วก็ก้าวขึ้นไปเป็นทีมชั้นนำของอาเซียนอย่างแท้จริงนั่นก็คือการเข้ามาของโค้ชชาวเกาหลีใต้ก็คือพักฮังซอครับพักฮังซอเข้ามาเมื่อปลายปี2017เขาพยายามศึกษาเขาพยายามดูว่าเวียดนามเนี่ยก้าวข้ามกำแพงที่พวกเขายังมีอยู่นั้นขาดอะไรบ้างพักฮังซอทำให้ทีมชาติเวียดนามเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่เล่นด้วยพละกำลังไม่ใช่แค่เล่นด้วยแพชชั่นไม่ใช่แค่เล่นด้วยการวิ่งไล่บอลอย่างเดียวไม่ใช่แค่เล่นด้วยความกระหายในชัยชนะแต่เขาใส่ระบบเข้าไปแม้จะไม่ใช่ระบบที่มีแท็กติกซับซ้อนอะไรมากมายแต่ก็ยังเล่นเป็นระบบเล่นมีรูปแบบแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือใส่ความไม่กลัวเกรงศักดิ์ศรีไม่กลัวเกรงความเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอย่างทีมชาติไทยและหลังจากนั้นทีมชาติเวียดนามก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนในปัจจุบันเราต้องยอมรับครับว่าตอนนี้เวียดนามคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนอย่างแท้จริงพักฮังซอเริ่มต้นคุมทีมชาติเวียดนามแล้วก็เริ่มใส่ DNA ของทีมชาติเวียดนามเข้าไปใหม่ตั้งแต่ปลายปี2017ในรายการ M150 ครับซึ่งเป็นรายการอุ่นเครื่องก่อนศึกฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชียปี2018รายการนั้นทีมชาติเวียดนามเอาชนะไทยในรอบชิงที่3แล้วก็สามารถคว้าอันดับ3ไปได้ก่อนที่จะก้าวไปเป็นอันดับ2ของเอเชียเป็นรองแชมป์ U23 ชิงแชมป์เอเชียปี2018โดยแพ้อุซเบกิสถานในรอบชิงชนะเลิศส่วนทีมชาติไทยตกรอบแรกแพ้แม้กระทั่งปาเลสไตน์ซึ่งแพ้ถึง1-5หลังจากที่ได้รองแชมป์ศึก U23 ชิงแชมป์เอเชีย2018เวียดนามก็เดินหน้าต่อเนื่องพวกเขาก้าวไปถึงจุดที่ทีมชาติไทยก้าวไปถึงได้ก็คือการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลเอเชียนเกมส์เมื่อปี2018แล้วก็จบอันดับที่4เหมือนเช่นที่ทีมชาติไทยเคยทำได้มาแล้ว2ครั้งในปี2002แล้วก็ปี2014ที่ประเทศเกาหลีใต้ทั้งคู่และหลังจากนั้นเวียดนามก็สามารถคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup ได้ในปี2018ซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยคว้ามาแล้ว2สมัยติดต่อกันในปี2014แล้วก็2016พอปี2018เวียดนามคว้าแชมป์ได้พวกเขาก็กลายเป็นเบอร์1ของอาเซียนแล้วพอจับฉลากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2022รอบคัดเลือกเนี่ยทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามดันจับมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันอีกและผลการแข่งขันทุกท่านก็น่าจะทราบดีแล้วว่าเวียดนามผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายส่วนทีมชาติไทยนั้นตกรอบต้องมาคัดเลือกในศึกเอเชียนคัพ2023โอ้นี่ก็คือ1จุดแรกครับ1จุดแรกที่ทำให้คู่นี้กลายเป็นคู่อริเลยเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนมาอย่างยาวนานจนวันนึงวันนี้เราต้องยอมรับว่าเวียดนามเนี่ยเขามีความปรารถนาและเขาก็มีเหมือนกับว่ามีความกระหายชัยชนะและเขาก็สามารถทำได้เขาก้าวไปถึงเบอร์หนึ่งของอาเซียนด้วยผลลัพธ์ที่ชัดเจนแต่หลังจากที่เขาสร้างประเทศขึ้นมาในระดับหนึ่งและเขาก็ต้องการที่จะสร้างหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นก็คือวงการกีฬาที่เขาพยายามสร้างฟุตบอลก็เป็นวงการหนึ่งที่เขาพยายามสร้างเหมือนกันเขาก็เริ่มต้นที่จะสร้างระบบฟุตบอลของตัวเองวันหนึ่งเขาก็สร้างศูนย์ฝึก
วันหนึ่งเขาก็ดึงฟิลิปทุสเย่ซึ่งเป็นอดีตโค้ชชั้นนำของโลกมาวางระบบอะคาเดมี่ในประเทศนี่คือจุดที่2ครับจุดที่2ที่ทำให้คู่นี้เนี่ยกลายเป็นคู่อริกันเพราะว่าเวียดนามดูเหมือนว่าจะเป็นชาติที่จริงจังมากๆกับการท้าทายเบอร์หนึ่งของอาเซียนในอดีตอย่างทีมชาติไทยจุดที่3ก็คือแรงผลักดันของทั้งคู่นั้นส่งผลให้ทุกอย่างนั้นกลายเป็นคู่อริกันไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กแฟนบอลของไทยแฟนบอลของเวียดนามเองก็พยายามที่จะตอบโต้กันโพสต์ที่ถูกตอบโต้กันไปตอบโต้กันมามันไม่ใช่แค่เกิดจากแฟนบอลเท่านั้นทุกท่านก็น่าจะทราบดีอย่างเรื่องของอุ้มธีรธรบุญมาทันอย่างเรื่องของเจชนาทิพย์สงกสินบางทีบางจังหวะบางโอกาสก็มีแฟนบอลเวียดนามเข้ามากวนเข้ามาอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนกับแฟนบอลไทยครับเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีเราก็เข้าไปกวนนักเตะเวียดนามเขาเหมือนกันในโซเชียลของเขานี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทั้งสองทีมกลายเป็นคู่อริกันแม้ว่าในสนามจะไม่มีโปรแกรมการแข่งขันกันเป็นปีๆในช่วงโควิดแต่ว่าเรื่องราวต่างๆพวกนี้ก็ยังมีอยู่ในโลกโซเชียลอยู่เสมอแต่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีสำหรับการเป็นคู่อริกันของทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติเวียดนามแม้ว่าตอนนี้เราต้องยอมรับว่าทีมชาติเวียดนามนั้นห่างจากเราพอสมควรเขาอยู่อันดับ90กว่าของโลกส่วนทีมชาติไทยนั้นตกไปอยู่อันดับประมาณ125ของโลกทั้งที่ก่อนหน้านี้หากย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี1994เนี่ยเราห่างจากเขาเนี่ยเราอยู่เหนือกว่าเขาถึง82อันดับเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยอยู่ในอันดับ69ของโลกส่วนทีมชาติเวียดนามอยู่ในอันดับ153ของโลกเพราะผ่านมา20กว่าปีการแข่งขันจะเป็นตัวขับเคลื่อนของทุกสิ่งทุกอย่างพอเวลามีการแข่งขันทุกอย่างจะพัฒนานอกจากทีมชาติไทยจะพัฒนาเพื่อที่จะต้องไล่เวียดนามให้ทันแล้วก็แซงเขาคืนแล้วมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์หรือแม้แต่ฟิลิปปินส์ชาติเหล่านี้เองก็ต้องพัฒนาเช่นเดียวกันหากจะกลับมาเทียบเท่ากับทีมชาติไทยในอดีตซึ่งสิ่งเหล่านี้การแข่งขันเหล่านี้ที่ทีมชาติเวียดนามและทีมชาติไทยแสดงให้เห็นถึงความเป็นคู่อริมันทำให้ชาติของอาเซียนทั้งหมดนั้นพยายามพัฒนาด้วยซึ่งเป็นผลให้โลกฟุตบอลในชาติอาเซียนพัฒนาตามไปมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายขนาดนั้นกับการมีคู่อริสักคู่หนึ่งในถิ่นฐานของอาเซียนที่แน่ๆตอนนี้เราคือผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งและอันดับหนึ่งไม่ใช่เราอีกต่อไปและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้สำหรับทีสปอร์ตอัปเดตเรื่องเล่าโลกกีฬาสามารถติดตามเรื่องเล่าโลกกีฬาทีสปอร์ตอัปเดตได้ทุกวันเป็นประจำ 9:30 จนถึง 10:00 ทางทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาและวันนี้ผมจอห์นขจรยศโชคธนเศรษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ